สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแผ่นนะครับแผ่นรองพื้นสำหรับงาน CNC นะครับที่เราประกอบเครื่อง CNC ด้วยตัวเองนะครับแผ่นตัวนี้เราจะเรียกว่ามันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับจะมีขนาด15 × 180 มิลลิเมตร15คือความหนาของตรงพื้นนะครับตรงฐานมันตัวนี้จะสูง15 มิลส่วนความกว้างตัวนี้จะยาว180 มิลลิเมตรนะครับอันนี้ผมใช้2แผ่นนะครับผมใช้2แผ่นส่วนความยาวเนี่ยเพื่อนๆจะสั่งตัดขนาดไหนก็ได้นะครับแผ่นมันเนี่ยจะยาวสูงสุดเนี่ย4 เมตรร่องของมันนะครับร่องของมันเนี่ยเราสามารถใช้พวก T นัทของโปรไฟล์3030ได้เลยอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการจะยึดอุปกรณ์อะไรเนี่ยตัวนี้มันสามารถใช้ตัว T นัทของ3030ใส่ได้ทันทีทีนี้ผมแนะนำนิดนึงนะครับแนะนำนิดนึงนี่นะฮะตัวหนีบตัวนี้ผมหามาได้ในราคาประมาณตัวละ50 บาทผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราซื้อมามันจะเอามาใส่ในร่องมันไม่ได้นี่นะครับร่องของมันตัวนี้จะใส่ตัวนี้ไม่ได้นะมันจะใหญ่กว่ามันจะใส่ร่องไม่ได้นะฮะเนี่ยทีนี้ถ้าเราจะเจียตรงนี้ให้มันบางเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับมันจะเสียเวลาหรือถ้าใครอยากจะเจียก็ลองดูนะครับคือความกว้างของมันเนี่ยได้ความกว้างของมันจะใส่ได้แต่ว่ามันจะมีความหนาตรงพื้นมันเนี่ยเราต้องทําการเจียออกทีนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากจะมาเสียเวลาวุ่นวายเจียนะครับก็เราก็ซื้อตัวทีนัทของ3030มาเราก็จะถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็ใส่กลับกันหรือใครจะตัดตรงนี้ออกก็ได้นะครับจะลูกหมูตัดออกใส่กลับเข้าไปนะฮะใส่กลับเข้าไปนี่นะครับคือของผมไม่ได้ตัดตัวนี้หรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกะกะอะไรสักเท่าไหร่นะฮะเนี่ยนะก็จะใช้หนีบชิ้นงานที่เราจะทำการกัดด้วยเครื่องซีได้อย่างสะดวกสบายเส้นนี้นี่ผมสั่งมาน่าจะราคาประมาณเส้นละ400 บาทนะฮะยาว50 เซนถ้าเมตรหนึ่งก็จะประมาณ800นะครับอันนี้ผมสั่งมา50 เซน2 เส้นก็ถือว่าเป็นแผ่นพื้นนะครับสำหรับเอาไว้กัดงานเครื่อง CNC เนี่ยถือว่าสะดวกดีนะครับเพราะมันจะมีร่องต่างๆให้เรายึดพวกตัวหนีบตัวอะไรต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับถ้าเกิดใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามอยากจะสอบถามเกี่ยวกับแผ่นพื้นตัวนี้หรือเกี่ยวกับงาน CNC ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ